เจ้าของใช่ไหมใช่ค่ะขอถามเจ้าของหน่อยทำมานานหรือยังตัวนี้นานแล้วค่ะของพ่อพ่อเป็นคนเจ้าเดียวกับที่ทำไอ้มุกไหมไอ้หอยที่ไหนคะที่ทำเปลือกหอยหรือคนละเจ้าไม่ค่ะคนละเจ้าอ๋อเหรอเคยไปออกงานโอท็อปไหมไม่เคยค่ะอ๋อทำขายแต่ตรงนี้ค่ะทำขายแต่ตรงนี้เพราะมันอยู่หน้าบ้านเนี้ยค่ะแกพ่อแกก็เลยทำขายแล้วก็หาไม้มาเนี้ยเห็นแปลกดีอันนี้ราคาเป็นยังไงฮะเห็นป้ายบอกว่าราคาถูกอ่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็ 6,900 อันนี้เป็นไม้ประดู่อันนี้ 6,900 ใช่ค่ะ 6,900 อันนี้ก็ 6,900 อันนั้น 4,900 แล้วพวกนั้นจะเป็นไม้มันปลาไม้มันปลานี่มันจะเป็นไม้พื้นเมืองอะค่ะไม้พื้นเมืองเรื่องผู้ย่านดำเนาะตัดสีมงไซโล